กูเคยบอกมึงแล้วมึงจำได้ไหมอะไรเอ่ยหายบ่อยที่สุดหลักฐานไงล่ะครับคุณพงศธรครับผมแนะนำให้คุณพงศธรเนี่ยกลับกรุงเทพไปเลยดีกว่านะครับเพราะต่อให้คุณพยายามตามหาเมธนียังไงเนี่ยก็ไม่น่าจะทันแล้วเพราะคุณเมธนีกำลังเดินมาหาผมท่านพบสวัสดีครับคุณเมธินีคุณพงครับมีเรื่องอะไรชุดสวยนะครับเนี่ยผมนี่เก่งจริงๆเลยอ่ะแค่มองรูปร่างคุณด้วยสายตายังกะได้เป๊ะขนาดเนี้ยถ้าได้มากกว่ามองผมว่าน่าจะเป๊ะยิ่งกว่านี้นะครับเป๊กเป็นคนของคุณจริงๆด้วยคุณรู้ด้วยเหรอคุณรู้ได้ยังไงอะครับพ่อหาผมด่วนคุณพงศธรบอกว่าเป๊กเป็นคนของท่านผมฮัลโหลคุณยศเมย์อยู่ไหนอะเนี่ยเหรอคนของประชาชนทำกับประชาชนทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมายเพราะถือว่ากฎหมายอยู่ในมือคุณเมธินีผมทำผิดกฎหมายข้อไหนครับคุณเป็นคนเดินเข้ามาหาผมที่บ้านเองไม่มีใครขืนใจไม่มีใครบังคับคุณใดๆทั้งนั้นน่ะแล้วผมจะบอกอะไรให้นะว่าผมเนี่ยไม่ขืนใจผู้หญิงหรอกผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะรอคุณเดินมาหาผมเองแล้วถ้าฉันไม่ยอมคุณจะทำอะไรคุณจะฆ่าฉันเหรอผมจะไปฆ่าคุณทิ้งทำไมล่ะครับคุณเนี่ยคือความสนุกของผมเลยนะเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าไหมไม่ต้องพยายามหนีผมหรอกนะแค่คุณเดินเข้ามาหาผมดีๆอะแค่นี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วแค่อยากจะมีสักวิธีให้ฉันได้มีเธออีกครั้งไม่ว่าต้องทำทุกหนทางขอแค่เธอภัยยังคงเฝ้าหวังเสมอมาเพราะเธอขึ้นมาเคียงข้างกายเปลี่ยนฟ้าครึ้มฝนSigh room, it cries